สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเนี่ยอันนี้คืออาการของคนติดโทรศัพท์ไม่แยกแยะแม้กระทั่งเวลาทำงานก็ยังเล่นโทรศัพท์อ้าวเวลากินข้าวนี่เล่นด้วยไหมก็เล่นบ้างก็แหมเวลากินข้าวก็อ้าวส่วนมากก็เล่นนั่นแหละโอ้ยเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผิดมากๆทำไมงานวิจัยพี่เอเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์ระหว่างกำลังทานอาหารเนี่ยนะจะทำให้น้ำหนักขึ้นเดี๋ยวลงทุนไปลงทุนไปเล่นอยากได้เครื่องใหม่ก็บอกกันดีๆจริงเหรออย่างนั้นเลยเหรอไม่ลงทุนมีหน้ามันดูอ้วนขึ้นไปนิดนึงอ่ะโอเคหน้าจอร้าวหรือยังไม่เป็นไรช่างมันมาติดตามรายละเอียดดีกว่าโอเคข่าวไทยๆค่ะครับมือถือนะครับสามารถช่วยนับปริมาณแคลอรี่อาหารและยังช่วยบันทึกการออกกำลังกายของเราได้แต่จากการศึกษาวิจัยซึ่งถูกตีพิมพ์ใน Psychology and Behavior นะครับพบว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้รับปริมาณแคลอรี่เพิ่มขึ้นถึง 15% จริงดิเมื่อเล่นโทรศัพท์ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารมากกว่าคนที่รับประทานอาหารอย่างตั้งใจไม่มีสิ่งรบกวนใดๆนะครับโดยนักวิจัยจาก Federal University of Laflas นะครับในประเทศบราซิลและนักวิจัยจาก University Medical Center Utrecht นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าทีมวิจัยได้ทำการทดลองกับอาสาสมัคร62คนทั้งชายและหญิงอายุ18ถึง28ปีนะครับ อาสาสมัครสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างตามที่พวกเขาต้องการซึ่งอาหารที่เตรียมไว้มีให้เลือกมากมายนะครับตั้งแต่อาหารเพื่อสุขภาพไปจนถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอาสาสมัครจะถูกทดสอบจากการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน3ช่วงเวลาคือ เริ่มจากการรับประทานโดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆจากนั้นอาสาสมัครจะต้องรับประทานอาหารแล้วเล่นโทรศัพท์ไปด้วยและสุดท้ายต้องรับประทานอาหารแล้วก็อ่านนิตยสารไปด้วยปรากฏว่าค่ะนักวิจัยพบว่าอาสาสมัครจะได้รับปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด535 แคลอรี่เมื่อพวกเขารับประทานอาหารโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนแต่พอรับประทานอาหารขณะเล่นโทรศัพท์ทำให้มีประมาณแคลอรี่เพิ่มขึ้นเป็น591 แคลอรี่จึงสรุปว่าอาสาสมัครรับประทานเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รับประทานอาหารแล้วเล่นโทรศัพท์ไปด้วยจึงส่งผลทำให้น้ำหนักขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมากกว่าการอ่านหนังสือไปด้วยอีกด้วยการใช้โทรศัพท์ระหว่างมื้ออาหารนะคะจึงเป็นการเพิ่มปริมาณแคลอรี่แล้วก็ไขมันพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนก็กลายเป็นสิ่งรบกวนในระหว่างการรับประทานอาหารแม้แต่วัยเด็กก็ต้องระวังนะคะดังนั้นจึงบอกเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจว่าเนี่ยจะส่งผลต่อการเลือกรับประทานอาหารของคุณขอบคุณที่มาด้วยนะคะจาก earth.com ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ